3 minute English ครับกับเรื่องราวของ time หรือว่าเวลาครับในวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้ time นะครับหรือเวลาเนี่ยเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับโดย time นะครับหรือว่าเวลาเนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบนะครับในการบอกวันบอกเวลาบอกวันที่ซึ่งผมจะมาบอกกันครับในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับนะครับหรือว่าเวลานะครับจะสามารถพูดได้หลายแบบสมมติว่าเดี๋ยวผมจะบอกคำศัพท์ง่ายๆก่อนนะครับเช่นคำว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะใช้คำว่า tomorrow คำว่าเมื่อวานจะใช้คำว่า yesterday แล้วก็มันก็จะมีคำต่อไปนะครับเช่นคำว่า next แล้วก็ตามด้วยคำต่อไปครับ the next day แปลว่าพรุ่งนี้ก็คือแบบวันต่อมา the next year ปีต่อมา the next week สัปดาห์ต่อมา the next month เดือนต่อไป the next century ศตวรรษต่อไปมันก็จะมีคำพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าสมมติเราต้องการพูดถึงเวลาครับเช่น AM PM หรือที่เราเรียกกันว่าพวกคำว่า2โมงบ่าย3โมงบ่าย2โมงหรือว่าบ่ายโมงนี่แหละครับเราสามารถใช้นะครับในภาษาอังกฤษนะครับโดยในภาษาอังกฤษนะครับจะมี24 hours กับ12 hours โดยประเทศไทยของเรานะครับจะใช้แบบ24 hours GMT plus 7ครับใน GMT plus 7นะครับก็คือเป็นเวลา GMT แต่บวกขึ้นมา7ชั่วโมงครับเป็นอยู่ที่ time zone นี้แล้วถ้าผมนะครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนบ่ายโมงผมจะไปที่บ้านของเพื่อน I will go visit my friend's house at 3 p.m. คำว่า p.m. นะครับผมจะเรียกว่า past morning morning นะครับจะจบตอน 11:59 นาทีครับเมื่อเป็นเที่ยงเมื่อไหร่นะครับจะเปลี่ยนเป็น noon แปลว่า morning นะครับจะอยู่ตั้งแต่0000นะครับจนถึง11:59 เรียกว่า morning ครับหมายความว่าหลังจาก morning ครับ PM เราจะเลือก past morning นะครับอันนี้เป็นวิธีการจำง่ายๆไม่ใช่มันไม่ใช่ศัพท์จริงๆนะครับแต่ PM เนี่ยผมจะเรียกว่า past morning และ AM จะเรียกว่า at morning ก็คือตอนเนี้ยคือตอนเวลาช่วงเช้า PM ก็คือ past morning ก็คือการเหมือนกับหลังช่วงเช้าไปแล้วครับส่วนผมจะเรียกว่าเที่ยงเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่า noon นะครับถ้าตามคำศัพท์จริงๆเลยเราจะเรียกว่า noon แต่ว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่นะครับเขาเนี่ยจะเรียกว่า lunch นะครับ I'm going at lunch แล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคำเนี่ยหมายถึงว่าเที่ยงคำว่าเที่ยงตัวเนี่ยคือ12นาฬิกาหรือว่า12 p.m. นะครับหลังจาก12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่1200นะครับถึง23:59 นะครับหรือ 23:59 อันเนี้ยจะเป็นเรียกด้วย p.m. นะครับอันนี้คือ 12 hours clockแต่ถ้าสมมติว่าเป็น24 hours clock ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยครับเราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยเลข0จนถึง23ครับหรือบางคนเนี่ยจะมีถึง24แต่ว่าในเลขของ digital clock นะครับตัวเลข24นะครับจะถูกเปลี่ยนด้วยตัวเลข0แทนครับก็คือ1ถึง23วงเล็บ0ด้วยนะครับ0เนี่ยก็คือตัวเลข24แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นแบบ digital ครับโดยนี่ก็คือทั้งหมดของ time ครับโดยทุกคนช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ